เราไม่ใช่นักธุรกิจแต่เราเป็นนักสื่อสารและเราใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากพอลดีมันทำให้เรามีคุณธรรมมากพอที่จะไม่พยายามให้คนที่เราเขียนถึงพูดถึงเป็นในแบบที่เขาไม่ได้เป็นพอลดีมันทำให้เรามีเหตุมีผลพอที่จะทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างคำตอบแรกๆที่เราได้จากโครงการพอลดีอ่ะมันก็คือคำว่าความไม่พอคืออะไรมันคือการรู้ว่าเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่คนจะรู้แต่ว่าเหลือก็ต้องแบ่งสิแต่เราไม่เคยนึกถึงคำว่าคำพอดีมันมีเลเวลของความพอและความไม่พออยู่นะไม่พอหมายถึงว่าไม่ใช่เราเอาไม่พอนะแต่มันยังไม่พอที่จะใช้ชีวิตหรือยังไม่พอที่จะดำเนินชีวิตต่อได้อันนั้นคือคำตอบแรกมันก็เลยกลับไปที่ห่วงแรกก็คือการรู้จักตนว่าเรามีความสามารถอะไรเราทำอะไรได้บ้างแล้วมันก็ย้อนส่งผลไปที่ห่วงภูมิคุ้มกันว่าไอ้ความสามารถของเรามันสามารถทำให้เราเลี้ยงตัวเองสร้างธุรกิจยังไงได้บ้างกลายเป็นภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการรู้จักตนซึ่งความมีเหตุมีผลมันก็จะมาระหว่าง2ห่วงเนี้ยว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสิ่งที่เราทำได้อะมันทำได้จริงๆทำดีจริงๆหรือเราแค่ทำได้ย้อนกลับไปตอนที่ทำโฆษณาการายการทีวีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีใจหรอที่เราทำหนังออกมาแล้วมันทำให้ลูกค้าเนี่ยเขามีเงินเพิ่มขึ้นผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เราทำมันมีความหมายอะไรมันทำให้คนอื่นมันดีขึ้นยังไงหรือว่ามันทำให้สังคมมันดีขึ้นยังไงผมอยู่กับตาเนาะหลังเลิกเรียนอ่ะตาเขาจะพาไปอยู่ในที่ทำงานเขาอ่ะมันจะมีทีวีเล็กๆอยู่อันหนึ่งหลังตู้เย็นเราจะเห็นผู้ชายใส่แว่นสวมสูทเดินไปตามที่ธุรกันดารอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือแบบว่ามันเกิดทั้งแรงบันดาลใจมันเกิดทั้งคำถามพอเราได้เรียนรู้เรื่อง3ห่วงของเงื่อนไขกับศาสตร์พระราชาในโครงการพอลดีอ่ะมันทำให้เรากระจ่างเลยว่าสิ่งที่พระองค์ทำอ่ะในหลวงรัชกาลที่9ทำอ่ะมันคือทำให้สังคมมันดีขึ้นมันทำให้ประชาชนดีขึ้นแล้วเราก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตกินให้รู้รากเทสต์ฟอนด์รูทเป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนามันจะออกมาในรูปของการทำงานเข้าพื้นที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากจบพอลดีเราเป็นนักสื่อสารเราเลยอยากจะสื่อสารให้รู้รากเราไม่ใช่นักธุรกิจแต่เราเป็นนักสื่อสารและเราใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการจะเป็นพอลดีเดอะครีเอเตอร์มันไม่ใช่แค่การเป็นนักธุรกิจเดอะครีเอเตอร์เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการสร้าง impact ให้กับสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตามที่ตัวเองถนัดไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เป็นการทำธุรกิจเพื่อทั้งตัวเองอยู่รอดไม่เป็นภาระสังคมและทำให้สังคมดีขึ้นด้วย impact อะไรบางอย่างถ้าทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าเดอะครีเอเตอร์ต่อพ่วงท้ายไปทำไมThank you.